เดี๋ยวทำไก่แค่ครึ่งตัวนะคะนี่ไก่พันเนื้อนะคะไก่สมุนไพรไม่ยากเลยนะคะกินแล้วก็ดีต่อสุขภาพเท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาเป็นสมุนไพรนะคะดีค่ะยายเอ็ดนะคะมาแล้วนะคะมื้อนี้ยายสิพามาเฮ็ดนึ่งไก่สมุนไพรนะคะยายเฮ็ดแค่ครึ่งตัวนะคะยายจะทำไก่แค่ครึ่งตัวนะคะยายเฮ็ดไก่พันเนื้อนะคะแล้วก็ยายก็สิตำหัวซึ่งไข่กระเทียมแล้วก็พริกไทย3อย่างเข้าด้วยกันนะคะ3อย่างยายจะตำใส่กันนะคะเพื่อจะเป็นสมุนไพรอบๆเขาเนาะหมักด้วยตัวไก่นะคะ nice. เครื่องที่จะหมักมีอะไรบ้างอันดับแรกคือเกลือนะคะเกลือจะเฮ็ดให้ความนัวเฮ็ดให้ไก่เนื้อไก่เฮานัวนะคะนัวเลิกนะคะนัวเลิกหมายถึงน่าสนใจความอร่อยมากมายนะคะความอร่อยมากมายกินแล้วก็จะติดลิ้นก็คือเกลือนะคะชูรสนิดหน่อยนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะแยกจะหมักเข้าไปกับเครื่องม้วนนี่นะคะก็ติดตามชมนะคะนัวเลิก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 อึบอึบอึบมาแล้วนะคะมาแล้วจะเอียดอู้มาแล้วนะคะนี่นะคะแยกตำชะกันแล้วนะคะ3อย่าง3สหายเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปแยกก็จะมาเอาน้ำซอสนะคะซอสลงไปนะคะเพื่อเราจะได้หมักตัวไก่ของเฮาเนาะต่อไปก็คือเกลือนะคะความแสบความนัวก็คือตรงเกลือนี่นะคะจะให้ความนัวลึกนัวลึกนัวลึกนะคะนัวลึกหมายถึงมันจะแสบกว่าซอสหรือว่าแสบกว่าใส่น้ำปลานะคะคือเกลือนะคะความนัวของเฮาจะอยู่เกลือนะคะแป้งนัวลงไปนะคะต่อไปญาติก็จะมาคลุกเข้าเขานะคะคลุกเข้าแล้วญาติก็จะไปหมักเป็นตัวไก่นะคะโอเคหนึ่งปลาก็คือกันนะคะหนึ่งปลาก็สูตรเดียวกันนะคะถ้าอยากได้ความหอมจาก3สหายก็แบบเดียวกันเลยนะคะเครื่องปรุงก็เหมือนกันเลยนะคะเครื่องเคียงก็เหมือนกันนะคะต่อไปญาติก็จะมาหมักใส่ตัวไก่นะคะเข้ามาก่อนแล้วเข้ากับสีไฟจะเครื่องชั่วโมงนะพี่น้องเนาะก็ชิมมาหนึ่งแล้วกันเนาะมันจะหอมสมุนไพรมากเลยนะคะไข่เข้าอีกแล้วนะคะนี่นะคะไก่สมุนไพรไม่ยากเลยนะคะกินแล้วก็ดีต่อสุขภาพเท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาเป็นสมุนไพรนะคะไปกินได้พี่น้องเออง่ายนะคะง่ายมากเลยนะคะทำกินเองนะคะเราจะได้ความแสบความนัวจากสมุนไพรเท่านั้นเขาอยากได้ไล่ได้หน่อยเขาก็มักลงไปนะคะสื่อเขาลงเครื่องมันก็บริตามที่เขามักเนาะมันก็จิตเขาภาษาใจตามที่เขาอยากได้เครื่องนะคะเขาก็เฮ็ดกินเอานะคะไม่ยากไม่ง่ายนะคะสบายสบายนะคะมักลงไปที่ตัวไก่นะคะนี่นะคะแล้วยายก็จะมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง15นาทีก็ได้นะคะยายก็จะเอาไปนึ่งนะคะมากินกับน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานของเฮาเนาะเดี๋ยวยายจะให้น้ำจิ้มเปรี้ยวหวานเบิ่งนะคะไปตามชมนะจ๊ะนะจ๊ะไปตามชมนะจ๊ะนะจ๊ะอื้ออื้อมาค่ะมาดูนะคะยายมักไก่แล้วเรียบร้อยนะคะยายก็จะเอาล่มนะคะแล้วเอาตะไคร้ว่างนะคะเอาตะไคร้ว่างตรงไก่เฮาจะหนึ่งเนาะตรงถาดที่เฮามีว่างไว้กับหัวไก่นะคะเอาตะไคร้วางใต้พื้นเขานะคะก็ยายก็จะเอาใบมะกรูดวางข้างบนนะคะฉีกเล็กน้อยเนาะพี่น้องจะหอมเนาะนี่ค่ะนี่นะคะสมุนไพรแท้จริงนะคะคอยกินคอยมากินกับยายนะคะมาติดตามชมนะคะยายเอียดก็จะเฮ็ดกินกับน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานนะคะน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานเราทำเองนะคะมันจะเข้ากันมากเลยนะคะกินกับผักมากพี่น้องเนาะมาเบิ่งมากินน้ำยายนะคะมาดูกันเถอะนะคะดูมาดูกันเถอะ
จุ๊กละเอียดมาแล้วนะคะละเอียดจะพามาตำน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานพี่น้องบาดนี้นะคะนี่มะลิของยายเก็บมาใหม่ๆนะคะหอมหอมพี่น้องนะคะน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานมีอะไรบ้างน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานก็คือเขาจะตำพริกนะคะพริกกับกระเทียมใส่กันนะคะพริกกับกระเทียมใส่กันนะคะแล้วก็เขาก็จะมาปรุงด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาแล้วก็เกลือนะคะเกลือนี่ยายผสมกับแป้งนัวแล้วนะคะเกลือกับแป้งนัวยายผสมกันแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะคะเขาหมักหวานน้ำเขาก็เอาหวานน้ำนะคะเขาหมักเปรี้ยวน้ำเขาก็เอาเปรี้ยวน้ำนะคะแต่ว่าความนัวความเค็มความนัวเลิกนัวเลิกนัวเลิกเนี่ยเขาจะเอาจากนึ่งไก่ของเรานะคะแต่น้ำจิ้มหน่อยเราจะเอาเปรี้ยวหวานนะคะเขาจะเห็นน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานเนาะเขาบริเหตุสามรสนะคะเขาจะเห็นเปรี้ยวหวานเพราะว่าความนัวเราจะเอาจากนึ่งไก่นะคะมาติดตามชมนะจ๊ะนะจ๊ะติดตามชมนะจ๊ะนะจ๊ะจู่ละเอียดมาแล้วนะคะหนึ่งไก่สมุนไพรยาเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วหนึ่งไก่สมุนไพรยาเอียดนะคะกับน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานของเรากินกับผักเยอะๆเต็มถาดเลยนะคะผักนะคะจัดเยอะๆเลยนะคะผักนะคะมีถั่วมีบักเขือนะคะกินกับแกงได้นะคะมีบักแตงนะคะผักชีใบเรือยเนาะแล้วก็ต้นหอมนะคะก็ซี่หอมนะคะสลัดเน่สลัดนะคะแล้วก็มะแวงเนาะเกินมะแวงเนาะกินกับนะคะพอใหญ่เป็นมักนะคะละเอียดนะคะละเอียดก็ขอบคุณมากมายนะคะละเอียดก็ขอฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊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 งด้วยนะคะด้วยนะคะล่ะค่ะล่ะค่ะขอบคุณค่ะ